สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ your friend o c t o r ทาง r V c h a n แ e l นะครับผมในแพทย์วีรพันธ์สวนามัยเพื่อนของท่านนะครับในวันนี้นะครับได้รับข่าวกันทั่วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไลน์หรือ Facebook ต่างๆนะได้ยินข่าวข่าวการเสียชีวิตของท่านผู้ว่าหมู่ป่านะครับผู้ว่านรงศักดิ์โอสถธนากรนะครับท่านจากไปด้วยวัยเพียง58ปปีนะครับท่านทิ้งไว้ในเรื่องของคุณงามความดีและความสามารถของท่านนะครับ ผมต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวโอสถธนากรทุกท่านด้วยนะครับนะท่านผู้ว่านี่นะครับท่านเสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งต้องพูดอย่างนี้ว่าโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยนะครับพบบ่อยนะถ้าในผู้ชายเนี่ยก็พบเป็นอันดับ2อันดับ3ามไแหละอันดับแรกนี่มะเร็งปอดอันดับ2ก็ใช่และมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยนะครับส่วนในผู้หญิงก็พบมากที่สุดก็คือมะเร็งเต้านมรองลงมาก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่เช่นกัน เพราะฉะนั้นมะเร็งลำไส้ใหญเ่เป็นมะเร็งที่พบบ่อยมากนะครับแล้วก็ออตอนนี้สิ่งที่เจออย่างหนึ่งก็คือว่าเราเจอคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆนะในสมัยก่อนเนี่เวลาที่เราเจอโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเรามักจะไปเจอในคนที่อายุมากนะครับโดยเฉพาะมากคือ6กสิบเจ็ดสิบปีขึ้นไปะนะแต่เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าเราไปเจอในคนหนุ่มอายุสามี่สิบก็บางคนก็มีแล้วนะครับนั่นคือเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วง อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นมะเร็งที่เขาเรียกได้ว่า,าถ้าเราเจอก่อนเนี่ยเราจะไม่แย,ย่เราจะไม่แย่จากโรคนี้มันเหมือนเป็นมะเร็งที่สามารถที่จะป้องกันได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เราทําความรู้จักโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่เอาไว้เนี่ยจะทําให้เราปลอดภัยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะพูดถึงมะเร็งลาไส้ใหญ่ให้ทุกท่านฟังนะว่ามันคืออะไรเราจะรักษาอย่างไรเราจะป้องกันอย่างไรและเราจะได้ปลอดภัยจากเขาอย่างไรนะครับ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็คือมันชื่ออ่อซีเอโคล,ลอนโคอนี่คือลำไส้ใหญ่นะครับตอนแรกเนี่ยตอนตอนเริ่มต้นของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอยู่ๆเป็นมะเร็งขึ้นมานะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นโพลิปนะครับโพลิปก็คือเป็นเรียกว่าได้ว่าติ่งเนื้อก็ได้นะมันจะเป็นติ่งเนื้อขึ้นมาก่อนนะครับนะซึ่งไอ้ติ่งเนื้อเนี่ยต่อมาเนี่ยมันจะพัฒนานะจนมันตัวมันเนี่ยกลายไปเป็นมะเร็งในภายหลังนะครับนะซึ่ง อย่างที่บอกไงว่าถ้าเรารู้ไงว่าเรามีติ่งเนื้ออันนี้อยู่ในร่างกายเรานะครับเราจะต้องจัดการติ่งเนื้อก่อนนะเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นมะเร็งนะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะพูดว่าเราจะทำไงถึงจะรู้ว่ามีติ่งเนื้อนั้นหรือเปล่านะครับทีนี้ผมมาพูดถึงอาการก่อนนะอาการของคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับถ้าใครที่มีอาการแบบนี้นะครับท่านจะต้องไปตรวจนะไปเช็คให้ดีนะว่าท่านจะไม่เป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับอันที่หนึ่งก็คือว่ามีลักษณะของการขับถ่ายอุจจาระ ที่ผิดปกติไปนะครับภาษาหมอเนี่ยเรามักจะเรียกกันว่า bowel habit change นะครับก็คือนิสัยของการขับถ่ายเปลี่ยนไปนะครับบางคนมีท้องผูกบ้างบางคนท้องเสียบ้างนะครับบางคนท้องผูกสลับท้องเสียบ้างนะครับบางคนอุจจาระออกมาเหลวบ้างออกมาไม่เป็นก้อนบ้างออกมาเป็นก้อนเล็กๆบ้างออกมาปนเลือดบ้างเป็นต้นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะเนี่ยนะถ้าเจอนะผมว่ารีบไปตรวจนิดนึงนะครับอย่าทิ้งเอาไว้เลยนะเพราะว่าถ้าเราตรวจเจอเนี่ยเราจะ แก้ไขได้ตั้งแต่ต้นๆน,น,น,นะครับอันที่2คือเราเจอเลือดออกในทางเดินอาหารนะก็คือส่วนใหญ่ก็อมปนออกมากับอุจจาระนั่นแหละนะครับทีนี้เลือดที่ออกมากับอุจจาระนะครับสังเกตอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเลือดที่ออกมาจากลำไส้ใหญ่นะหรือเป็นลำไส้ส่วนปลายและนะครับเลือดพวกนี้จะออกมาเป็นเลือดสดๆแดงๆนะครับแต่ถ้าเลือดออกมาเป็นสีดำๆนะเป็นสีดำๆอะไรเ,เป็นยางมาต่อยหนงเหนียวอย่างงี้นะครับ เลือดพวกนั้นน่ะต้องบอกนะว่าไม่ได้ออกมาจากลาไส้ใหญ่นะมันจะออกมาจากกระเพาะอาหารนะเพราะว่าเลือดเราอ่ะเวลาที่ไปเจอน้ําดีอะ่ะนะครับมันจะกลายเป็นคล้ายๆลักษณะคล้ายๆยางมาตอยแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหมอจะแยกโรคได้เลยนะว่าเลือดเนี่ออกมาจากด้านบนหรือด้านล่างนะครับถ้าด้านบนเนี่ยเลือดจะดำนะเป็นยางมาตอยนะแต่ถ้าเลือดที่ออกจากด้านล่างที่บริเวณเอ่อก้นเราเองหรือในลําไส้ใหญ่เนี่ยมักจะออกมาเป็นสีแดงสดนะครับนะถ้ามีเลือดออกเป็นแดงสดก็ต้องไปหาคุณหมอนะครับ อันที่3าก็คือว่าอาจจะมีอาการปวดแน่นท้องอยู่เป็นประจำนะครับนะอันนี้เป็นอาการซึ่งเอาจริงมันพบบ่อย,อยงไงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ปวดแน่นท้องเป็นประจำก็ควรจะไปตรวจบ้างนะครับไปตรวจบ้างนะอันที่4ี่นะเขาจะรู้สึกว่าเวลาที่เขาขับถ่ายไปเนี่ยนะอาจจะรู้สึกว่าถ่ายแล้วมันไม่หมดอะ่ะมันยังคงค้างอยู่มีบางส่วนอุจจาระบางส่วนเนี่ยค้างอยู่นะครับซึ่งอันนี้ถ้าเป็นอยู่เรื่อยเนี่ย ควรจะไปตรวจนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าคนคนไหนควรไปตรวจบ้างนะครับข้อที่5้าก็คือว่ามีน้ําหนักตัวที่ลดลงแบบอธิบายไม่ได้นะไม่ไม่ใช่คนที่แบบตั้งใจลดน้ําหนักอ่ะแต่น้ําหนักตัวเนี่ยลดลงนะครับนะลดลงไปเรื่อยๆนะอ,อ,อย่างนี้ไม่ได้ต้องดีไปตรวจด,ดูนะครับต่อมาก็คือมีอาการซีดที่ไม่รู้สาเหตุนะครับบางทีไปตรวจเลือดนะครับพบว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยต่ำอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยถือว่า เป็นอาการนำนะเป็นอาการของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับถ้ามีอาการแบบนี้ควรจะไปตรวจนะครับทีนี้เวลาที่เรามาตรวจแล้วเนี่ยคุณหมอจะตรวจอะไรบ้างจะวินิจฉัยโรคนี้ได้อย่างไรนะครับการวินิจฉยัยเนี่ยคุณหมอจะใช้การซักประวัติและการตรวจร่างกายนะฮะซึ่งอันนี้ต้องทําโดยแพทย์นะเพราะหมอเขาเวลาเขาสงสัยว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าเขาจะซักนู่นซักนี่เต็มประวัตักประวัติคนในครอบครัวประวัติการกินนะประวัติการ,รขับถ่ายปวดท้องปวดท้องไหม ใช่ไหมแล้วก็ดูอุจระเคยสังเกตหรือเปล่ามันเป็นอย่างไรแล้วคุณบอกว่าอาจจะตรวจร่างกายนะครับในคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ในบางคนเนี่ยเขาจะไปตรวจหน้าท้องเนี่ยเขาจะคลำเจอก้อนนะบางคนนะไม่ได้แปลว่าคลำไม่เจอก้อนจะไม่ใช่เนี่ยก็ไม่ไม่ถูกต้งทีเดียวนะครับแต่ในบางคนเนี่ยถ้ามะเร็งเนี่ยมันขนาดใหญ่เนี่ยเราจะคลำเจอก้อนด้วยนะครับนะอันนี้ก็คือการตรวจร่างกายนะครับมันมีการตรวจทาง lab บางอย่างเหมือนกันนะที่บ่งบอกถึงความเป็นมะเร็งนะครับก็ตัวหนึ่งซึ่งซึ่ง คนที่เป็นเขาจะเอามาสกรีนคนที่กลัวจะเป็นมะเร็งอ่ะนะฮะก็คือตัวหนึ่งก็เรียกว่า CEA นะครับ Carcinoembryonic antigen นะหรือ CEA โดยปกติค่านี้จะอยู่ระหว่าง4-6นะครับค่า CEA เนี่ยมันสูงนะมากกว่านี้นะครับก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่บ่งนะว่าเฮ้ยมีมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเปล่าแต่ต้องมองอย่างนี้โดยส่วนใหญ่ค่าพวกนี้เขาเรียกทูมเมอร์มาเกอร์ต่างๆเนี่ยนะครับเราไม่ได้เอาเนามาใช้เพื่อการวินิจฉัย เราจะนํามาเพื่อใช้ในการ follow up นะอย่างเช่นคนที่เคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ผ่าตาัดให้เคมีแล้วนะเราก็จะดูค่า CEA แนวนะว่าแนวโน้มของค่า CEA นี้เป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะมันสูงไปมันต่ำไปนิดนิหน่นนอยเนี่ยอาจจะนะไม่สามารถจะนํามาใช้ในการวินิจฉัยตั้งแต่ตอนแรกได้นะแต่ในบางคนถ้าไปเจาะมาแล้วสูงมากๆผมว่าก็ลองไปเช็คดูหน่อยแล้วกันนะครับนะอันที่3ครับก็คืออันนี้แหละ เรียกว่า g กลสแต a ด d ร์ดโกลสแตนดาร์ดก็คือว่ามาตรฐานแบบทองเลยนะถ้าคนที่สงสัยจริงๆหรือมีคนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยมีประวัติว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มาเนี่ยอันนี้ควรทำนะครับเขาเรียกว่าโคโลโนสโคปนะโคโลโนสโคปเนี่ยคือการเอากล้องนะกล้องสายย,ยาวเนี่ยนะเอาใส่เข้าไปทางลูกก้ของเรานะครับก็จะส่องขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับจนไปถึงไอ้ลำไส้ใหญ่ส่วนต้นสุดเลยนะที่ต่อกับลำไส้เล็กเลยนะ เรส่องนไปดูถึงตรงนั้นนะครับซึ่งโคโรโนสโคปเนี่ยมีข้อดีมีข้อดีตรงที่ว่านะครับมันเห็นละเอียดมันเห็นละเอียดเห็นทั้งลำไส้ใหญ่เลยนะครับเห็นแล้วแบบเห็นกระตานะมันเห็นกระตามันไม่ใช่ไปไปเอ็กซเรย์ดูเงาอะไรเงี้ยนะการทำโคโรโนสโคปเนี่ยันเห็นกระตาะนั้นเนี่ยความละเอียดมันสูงแต่แน่นอนว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคุณหมอที่ทําด้วยถูกไหมอ่านะแต่ส่วนใหญ่คุณหมอที่ทำโคโรโนสโคปได้ก็ต้องบอกว่าเป็นคุณหมอเฉพาะทางนะไม่เป็นคุณหมอทางศัลยกรรม ช่องท้องก็จะเป็นคุณหมอทางอายุรกรรมนะเกี่ยวกับเขาเรียก GI ไนะครับนะพวกนี้ส่องกล้องเก่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่คุณหมอที่ส่องกล้องได้เนี่ยก็คือมีความสามารถแน่ๆอยู่แล้วนะครับทีนี้การส่องกล้องเนี่ยนอกจากเห็นด้วยตาอย่างดีแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าสมมุติว่านะเขาส่องกล้องขึ้นไปแล้วเขาไปเจอโพลิปอย่างที่บอกไปตอนแรกอะ่ะไปเจอโพลิปก่อนนะครับเขาสามารถที่จะรักษาไปเลยไงตัดโพลิปออกไปก่อนเลยนะครับตัดโพลิปออกไปเลยแล้วก็เอา คือรักษาไปเลยคือใครที่มีโพลิปแล้วถูกโคลโนสโคบแล้วเอาโพลิปออกเนี่ยคนคนนั้นอะ่ะก็รอดพ้นไปเลยนะจากการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะโพลิปอันหนึ่งเนี่ยกว่ามันจะกลายไปเป็นมะเร็งเนี่ยนะครับมันอาจจะใช้เวลาประมาณห้าปีถึงสิบปีนะแต่ส่วนใหญ่จะกลายนะคนที่เป็นโพลิปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณหมอส่องกล้องแล้วเขาเห็นโพลิปเขาตัดออกไปก่อนเลยเนี่ยท่านปลอดภัยทันทีไงเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าการที่เราไปตรวจ นะว่าเราสกรีนว่าเราเป็นมีโพลิปหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ซึ่งมันคุ้มค่าไงนะครับทีน,นี้มันก็มีไกด์ไลน์ครับเ,เพื่อนๆว่าแล้วเราควรจะไปโครโนโสโคปทุกคนหรือเปล่านะเอาตามความเป็นจริงนะเอาตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็น่าทำนะในคนที่อายุเกิน50ขึ้นไปนะครับเราอายุเกิน50เนี่ยถ้าเราไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็ไปโครโนโสโคปดูนะครับ แต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเรา,เาคนทั้งประเทศเอายุเกินห0สิบไปทําโคโโนสโคปเนี่ยนะบางทีเนี่ยเงินเรามันไม่พอไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าทําไม่ได้นะครับอันนี้พูดไว้เป็นออปชั่นสําหรับคนที่มีโอกาสแล้วกันถ้าท่านอายุถึงห้าสิบแล้วนะครับนะแล้วไม่มีปัญหาเงินทองเอางี้ท่านสามารถที่จะไปสกรีนตามโรงพยาบาลเอกชนได้หรือสตาบาลก็ได้ถ้าท่านจ่ายนะครับก็แนะนาว่าทำดีคุ้มอันนี้คุ้มนะจะบอกงี้นะสำหรับคนทั่วไป สำหรับคนที่มีคนในครอบครัวแบบเล็กญาติสายตรงอะญาติสายตรงที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มาก่อนเงี้ยญาติสายตรงเช่นอะไรอ่ะเช่นพ่อลูกพี่น้องอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าตรงกันญาติสายตรงถ้าญาติสายตรงเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับตอนอายุเท่าไหร่นะครับให้ท่านเอาอายุตอนที่เขาเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นั่นแนะ่ะลบสิบนะแล้วท่านไปตรวจงนตอนนั้นเลยสมมุติว่าคุณพ่อมีประวัติ นะครับสมมตินะผมสมมตินะคนทั่วไป50ใช่ไหมห้าสิผมบอกให้ไปโคลโ,โนสโคปแต่คนสมมุติว่าคุณพ่อเราเองเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ตอนอายุห้าสิบแปลว่าเราอ่ะควรจะไปสโคปตั้งแต่อายุสี่สิบแล้วนะนะเพราะว่าอะไรมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมีชวนเยอะๆเลยครับที่เกี่ยวข้องกับพันุก,กรรมนะคือถ้ามีญาติสายตรงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลูกหลานมีโอกาสมากเลยที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะฉะนั้นเราเป็นคนที่ต้องรีบไปสกีนเลยนะครับสกีนเมื่อไหร่บอกไปแล้วนะเอาอายุตอนนี้ท่านเป็นลบสิบ นะครับนะแล้วก็ไปสกีนซะนะครับในคนที่ไม่สามารถจะไปสกีนได้นะครับมันจะมีเทสอันหนึ่งเขาเรียกว่าฟิตเทสนะครับฟิตเทสนะ FIT นะครับฟิตเทสเนี่ยคือเขาจะเอาอุจจาระของเรานะฮะไปส่งตรวจดูซิมันมีเลือดหรือเปล่านะครับโดยปกติเนี่ยอุจจาระเราจะไม่มีเลือดนะลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยมันจะไม่มีถ้ามันไม่มีแผลไม่มีโพลิปเนี่ยนะครับเวลาอุจจาระผ่านเนี่ยมันจะไม่มีเลือดแต่ในคนที่มีลำไส้ใหญ่มีแผลหรือมีโพลิป โพลิปก็คือไอติ่งเนื้อเล็กๆนะ่ยที่มันยืดขึ้นมาอุจจาระที่มันแข็งๆนี่นะครับเวลาที่มันรากผ่านลูดผ่านนะโพลิปหรือแผลนั้นนะ่ะมันจะมีเลือดปนพอมันมีเลือดปนเนี่ยเราอุจจาระเอามาเนี่ยนะครับบางทีเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะแต่เราอุจจาระนั้นไปส่งตรวจนะรเรียกว่าฟิตเทสนะครับนะพวกนี้นะสามารถจะใช้สกีนได้ดีพอสมควรนะนะในสำหรับคนทั่วๆไปนี่เหมาะสมมากเลยนะครับ สกีนหน่อยหนะ้สิบปีก็สกีนจักปีปีละหนก็ยังได้นะครับเพราะมันแค่ตรวจอุจจาระมันไม่ได้ยากเย็นอะไรนะเอาไปตรวจคุ้มนะครับคุ้มทีนี้สมมติว่าถ้ามันไม่เจอเราก็รอดไปปีหนึ่งไม่เจอเลือดนะเราก็รอดไปปีหนึ่งปีหน้าเอาใหม่แต่ถ้าสมมติว่าเราเจอเลือดเจอเลือดปั๊บเราต้องไปทำโคลโนสโ,โคปอันนี้อันนี้มีเหตุมีผลละที่จะรำโคลโนสโ,โคปนะครับเพื่อนๆพ,พอเข้าใจใช่ไหมนะอันนี้ก็คือเทสที่เหมาะสมนะครับนะ มีการตรวจบางอันเขาเรียกว่าเจเนติกเทสนะก็ดูคนในครอบครัวเลยอะนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีที่ใช้กันเป็นประจำนะครับทีนี้ความสาคัญของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หนึ่งคือการรักษานะครับการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเจอในระยะแรกๆเนี่ยนะครับเราก็ผ่าตัดนะหนึ่งสองสามเนี่ยผ่าตัดแน่นอนอยู่แล้วนะครับระยะสี่นี้ก็ต้องดูแล้วแต่แล้วแต่ว่าผ่าได้เลยไหมหรือถ้าผ่าไม่ได้เขาก็อาศห้เคมีบําบัดไปก่อนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้รับการผ่าตัดนะครับ การผ่าตัดก็จะเขาก็พยายามตัดในส่วนมะเร็งออกตัดต่อมน้ําเหลืองออกนะครับตัดลําไส้บางส่วนที่ติดกับเนื้อมะเร็งออกนะหรือมะเร็งลาไส้ใหญ่เนี่ยเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าถ้ากระจายไปแล้วเป็นมะเร็งระยะสี่แล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะตามไปตัดได้ไนะไอ้ที่มันกระจายไปได้เนี่ยถือว่าเป็นมะเร็งที่พูดได้ว่าหายได้เหมือนกันนะเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะสี่แต่กระจายไปตับสมมติอย่างนี้นะครับ แล้วตับนั่นน่อยู่ในตำแหน่งที่สามารถจะผ่าตัดได้นะครับถ้าเราผ่าตัดตรงนั้นออกได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับมะเร็งเป็นมะเร็งที่ถ้าตัดออกได้ก็ดีนะครับแต่ปัญหาคือว่าบางที่เนี่ยมะเร็งเนี่ยมันกระจายไปในที่เราตัดไม่ได้นะครับอยูอ่ในตับที่ตัดไม่ได้อยู่ในปอดที่ตัดไม่ได้หรืออยู่ในเยื่อบุชอ่องท้องที่เราไม่สามารถจะตัดได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงการพยากรณ์โรคเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือการรักษานะครับนอกจากการผ่าตัด การให้เคม,มีบำบัดที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็คือการฉายแสงนะการฉายแสงนี่ก็มีที่ใช้เหมือนกันแล้วก็มีอีก2อ,อย่างนะครับที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มาใหม่ๆนะครับก็คือเรื่องของอเขาเรียกอิมมูนโนเทราปีอิมมูนโนเทราปีคือการใช้เซลล์เซลล์บำบัดนะเราไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันบางชนิดนะหรือไปให้คุ้มกันเซลล์ทีเซลล์เนี่ยแหละของเราเนี่ยแหละนะครับไปรู้จักกับตัวมะเร็งแล้วก็ทําลายตัวมะเร็งซะอันนี้เขาเรียกว่าอิมมูนโนเทราปี อีกอันหนึ่งเขาเรียก t a r g e t i n เต t a r g e t i n เตนะั่ก็คือไปเขาเรียกว่าการรักษาแบบมุ่งเป้านะมุ่งเป้าก็คือว่าเฉพาะเจาะจงซึ่งอันนี้เราจะต้องใช้ยาที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนะอันนี้มันเราศึกษาในระยะหลังๆเนี่ K เนยเคมีบำบัดในช่วงหลังๆเนี่ยไม่มีการพัฒนาขึ้นมาแล้วนะเพื่อนๆจะสังเกตได้นะถ้าใครออพอจะรู้จักเรื่องเคมีบำบัดเราใช้ยาไหนเมื่อสิบปีแล้วเนี่ยตอนนี้เคมีบำบัดก็คืออันเดิมและนะไม่มีพัฒนาเลย สิ่งที่พัฒน,นาขึ้นมาตอนนี้คืออยามุ่งเป้าทั้งนั้นนะครับก็คือว่าเราไปเรียนรู้ถึงชีววิทยาของเซลล์มะเร็งแต่ละชนิดนะเรารู้นี่อุปนิสัยมันว่ามันมันแบบนี้มันชอบแบบนี้มันไม่ชอบแบบนี้นะแล้วเราก็ไปมุ่งเป้าเลยเพื่อที่จะไปรักษานะในจุดจุดนั้นนะครับนะก็ไปกระตุ้นอะไรต่างๆนะเซลล์ในร่างกายเราให้ต่อต้านอะไรต่างๆเป็นต้นนะซึ่งอันนี้เป็นรา,ายละเอียดแล้วในการที่จะรักษา t a r g e t i n นะกับ immuno therapy เนี่ยท่านก็จําเป็นที่จะต้องไป รักษาในโรงพยาบาลกับผู้เชี่ยวชาญนะด้านโรคมะเร็งวิทยานะครับนะเป็นคุณหมอโรคมะเร็งโดยเฉพาะนะครับทีนี้สําคัญจุดนี้ครับสิ่งที่ผมพยายามจะทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมหวังอันนี้แหละครับเราจะป้องกันมันอย่างไรนะตรงนี้แหละมันสําคัญนะอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าเราควรจะมีการสกรีนนิ่งถูกไหมอย่างที่ผมเล่าเรื่องโครโนสโคปและเรื่องฟิตเทสไปนะครับถ้าเราทําอย่างนั้นเป็นประจํานะครับ ผมบอกได้เลยอะว่าเราเราไม่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อะใช่ไหมเราจะไม่เป็นอะเพราะว่าเราสกรีนเราเจอโพลิปเนี่ยกว่าโพลิปมันจะกลายไปเป็นมะเร็งเนี่ยมันใช้เวลาหล้าปีอย่างที่บอกไงเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอโพลิปเราตัดโพลิปออกมันก็จบใช่ไหมฮะโอกาสที่เราจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่น้อยมากเลยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปตรวจร่างกายการไปรูทีนเช็คอัพอย่างนี้เป็นระยะเนี่ยมันได้ประโยชน์ในคนที่ไม่สามารถที่จะทำโคโโนโสโคปได้ท่านอาจจะไปตรวจอุจจาระดูว่ามีเลือดปนออกมาหรือเปล่าถูกไหม อย่างที่ได้เล่าไปแล้วเมื่อกี้นะครับอาหารการกินอาหารการกินเนี่ยให้เน้นไปที่อาหารที่เป็นผักกลไม้นะเอารสชาติไม่หวานด้วยก็ยิ่งดีใหญ่นะครับ <c oughs> อาหารการกินมันเป็นอย่างนี้ครับคนที่คนที่กินเขาเรียกว่าอาหารที่เป็น processed f นะหรือกินที่เนื้อแดงมากๆเนื้อแดงก็เช่นหมูเนื้ออย่างเงี้ยนะครับกินเยอะๆเนี่ยนะครับในหมูในเนื้อเนี่ยนะครับมันมีสารบางอย่างซึ่ง มันทาให้ร่างกายเนี่ยเกิดการอักเสบนะอะยกตัวอย่างเช่นโคลีนคานิทีอะไรพวกนี้เป็นต้นพอกินเข้าไปเนี่ยนะครับแบคทีเรียในลําไส้ที่มีอยู่เนี่ยมันจะทํางานได้ไม่ดีนะเขาเรียกว่าดิสไบโอซิสแล้วมันจะเกิดสารที่มันทําให้เกิดการอักเสบต่อเนื่องเลยเลื้อนลังไปเรื่อยๆเลยตัวหนึ่งชื่อ tmo นะครับไม่ใช่เฉพาะเนื้อแดงที่เป็นหมูเป็นเนื้อ,เป,นเ,นอเป็นสเต็ตกอะไรอย่างนั้นเท่านั้นนะฮะแต่เป็นเนื้อแดงพวกที่ยังเป็น p r o c e s ฟ e d f นี่ยิ่งแย่ใหญ่เลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กินอย่างนี้เป็นประจําเนี่ยต้องระวังนะครับเอาเป็นว่าเรากินถ้าเราจะกินเนื้อแดงจริงๆเนี่ยเราควรจะกินไม่เกิน400กรัมต่อวันนะเช่นเอามื้อหนึ่งอะ่ะก็คือมื้อหนึ่งหนึ่งมื้อนะกินได้หนึ่งมื้อต่อวันนะมื้ออื่นต้องกินอย่างอื่นนะเราอาจจะไปกินเนื้อขาวนะแทนเช่นปลาเช่นไก่เป็นต้นนะแล้วก็กินผักผลไมก้กินธัญพืชอนะไรพวกเนี้ยนะพวกเนี้ยที่มีไฟเบอร์เนี่ยช่วยป้องกันเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างดีทีเดียวนะครับนะข้อที่สามครับ ก็คือการออกกําลังกายนะการออกกําลังกายนี่ชัดเจนนะว่าสามารถที่จะป้องกันมะเร็งลาไส้ใหญ่ได้และมะเร็งอิน่นอีกหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามนะออกกําลังกายนะครับข้อที่4ครับสุราและบุหรี่นะสุราและบุหรี่นี่ตัวก่อมะเร็งทุกชนิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านรู้อยู่แล้วนะว่าควรจะไม่ใช้มันนะครับข้อที่5ก็คือว่า,าในคนที่น้ําหนักเกินนะคนที่น้ําหนักเกินันนี้ก็ต้องควบคุมน้าหนักตัวเองให้อยู่ในเกณฑ์ปกติให้มากที่สุด นะครับนะแล้วก็เรื่องของกรรมพันธุ์อย่างที่บอกไปมะเร็งลำไส้ใหญ่เกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์พอสมควรทีเดียวคนที่มีญาติสายตรงท่านจะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับโดยสรุปครับโดยสรุปก็คือโรคของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยนะเป็นโรคที่เป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยและก็พบบ่อยขึ้นเรื่อยๆและคนที่เป็นก็อายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับเกิดจากโพลิปนะและเราสามารถที่จะดีเทคโพลิปนั้นได้ถ้าเรามีการสกรีนนิ่งเป็นระยะ คนที่ปกติไม่มีญาติเป็นนะครับ50ปีขึ้นไปก็เริ่มสก,กรีนได้แล้วนะครับโคโลโนโสโคปอาจจะทำห้า 5, 5้าปีครั้งแต่ถ้าตรวจแค่อุจจาระอาจจะต้องตรวจปีละหนในคนที่มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ท่านต้องตรวจเร็วนะครับตรวจเร็วเร็วกว่าปกตินะครับเร็วยังไงก็อย่างที่บอกไปการวินิจฉัยนะทำได้ไม่ยากนะครับก็คุณหมอจะดูอาการการแสดงต่างๆแล้วก็ใช้เครื่องมือเครื่องมือต่างๆในการที่จะไปตรวจนะครับ การป้องกันทําได้ดีมากเลยสำหรับโรคนี้นะครับ healthy diet regular exercise นะครับนะหลีกเลี่ยงปัจจัยพวกบุหรี่เหล้าแอลกอฮอล์ต่างๆอย่างนี้เป็นต้นควบคุมน้หนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแท้แค่นี้นะฮะเราสามารถที่จะป้องกันมะเร็งร้ายซึ่งเราพบบ่อยเหลือเกินซึ่งมันไม่ควรจะพบอีกแล้วอ่ะคือถ้าเราสามารถที่จะสกรีนนิ่งคนไทยได้เราสกรีนนิ่งตัวเราเองได้นะในครอบครัวของเราเองได้นะครับ มะเร็งลำไส้ใหญ่มันจะไม่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราเลยไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ในการที่เราจะต่อจำเป็นที่จะต้องรู้ไว้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับใครมีคําถามอะไรก็ฝากทิ้งไว้นะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ